ตอนนี้เรามาดูข่าวทางบันเทิงต่างประเทศนะคะทางฝรั่งกันบ้างค่ะจิราร์ด เดปาร์ดิเอนะคะก็มีการเขียนหนังสือชีวประวัติของเขาเผยว่าแต่ก่อนเนี่ยเคยขายประตูหลังมาก่อนนักแสดงชื่อดังชาวฝรั่งเศสจิราร์ด เดปาร์ดิเอวัย65ปีที่พักหลังมีแต่ข่าวไม่ค่อยสู้ดีอยู่เรื่อยๆจนจัดว่าเป็นนักแสดงเจ้าปัญหาคนหนึ่งล่าสุดเขาก็ปล่อยหนังสือชีวประวัติออกมาภายใต้ชื่อว่า That's the way it was ซึ่งเรื่องราวในชีวิตของเขาเรียกได้ว่าแซ่บอย่าบอกใครเลยทีเดียวค่ะนักแสดงรุ่นเด๋อได้เปิดเผยว่าตอนสมัยเป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาทำอาชีพค้าบริการอยู่แถวชาโตโรซึ่งเป็นละแวกบ้านเกิดและหลังจากนั้นก็เข้ามายังปารีสซึ่งตอนนั้นเนี่ยชอบให้บริการกับกลุ่มเกย์เพื่อแลกกับเงินและบางคราวก็ขโมยเงินลูกค้าเอาซะดื้อเลย โดยเดปาร์ดิเอกล่าวแบบไม่อายเลยนะคะว่าสมัยช่วงอายุ20ปีเนี่ยผมห้าวเป้งอย่าบอกใครและมีนิสัยนักเลงและขี้ขโมยบางครั้งก็ปล้นเอาแบบหมดตัวเลยนะและยังทำร้ายลูกค้าแล้วก็เชิดเงินไปด้วยเดปาร์ดิเอใช้เวลาส่วนใหญ่เข้าออกคุกด้วยข้อหาลักขโมยรถและยังเคยปล้นหลุมศพนะคะด้วยการขุดหลุมศพที่เพิ่งฝังใหม่ๆแล้วขโมยเสื้อผ้าและเครื่องประดับของผู้ตายนอกจากนี้หนังสือของเขาก็ยังเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการติดเหล้าอย่างหนักโดยเผยว่าเขาเนี่ยเคยดื่มไวน์ถึง14ขวดต่อวันแต่ที่ดื่มเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาติดแอลกอฮอล์นะคะแต่ว่าดื่มเพื่อระงับอาการกลัวสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับร่างกายของเขาเพราะเป็นโรคกลัวเสียงดังที่เกิดขึ้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นเสียงหัวใจเต้นเสียงท้องร้องเสียงข้อต่อจนกลายเป็นอาการทางจิตค่ะโดยเฉพาะเวลาที่อยู่คนเดียวในโรงแรมเนี่ยเขาจะดื่มอย่างหนักเพื่อไม่ให้ได้ยินเสียงเพราะไม่งั้นจะนอนไม่หลับโอ้โหแกผ่านมาหลายอย่างจริงๆเป้งจริงๆขุดหลุมศพมาพูดถึงไม่น่าไหวเลยครับ